ู้หญิงสามารถเป็นสังฆังได้ไหมคะและจะคันเหมือนผู้ชายไหมไอ้โรคเชื้อราในล่มผ้าเนี่ยเป็นสำนวนทางเป็นทางการนะครับของผู้หญิงเนี่ยเกิดจากเชื้อราได้2ชนิดชนิดหนึ่งเรียกว่าแคนดิด้าอัลบีแคนอีกชนิดหนึ่งเกิดจากเชื้อราที่เรียกว่าเดอร์มาโตไฟต์เชื้อชนิดหลังเนี่ยมันทำให้เป็นสังฆังนะคือเชื้อชนิดแรกเนี่ยมันจะทำให้เกิดผื่นแดงๆบริเวณปากช่องคลอดบริเวณในช่องคลอดมีตกขาวอะไรต่างๆออกมาเยอะนั่นเกิดจากเชื้อชนิดแรกแต่เชื้อชนิดที่สองเนี่ยมันคือเชื้อที่ติดบนฝาเนี่ยอะไรต่างๆอยู่บนหนมปังที่ดำๆลานะเข้าใจไหมนะไอ้พวกเนี้ยเวลาเป็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นที่ขันหนีบหรือเป็นที่ตรงผิวหนังและเวลาเป็นสำคัญที่สุดก็คือมันจะทำให้คันยิ่งเกายิ่งมันยิ่งคันยิ่งเกานะเกาไปเกามาน้ำเลือดออกน้ำหลอกยิ่งเกากันใหญ่นะเพราะฉะนั้นมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอับชื้นครับดังนั้นวิธีการป้องกันนะครับถ้าเชื้อชนิดแรกเนี่ยส่วนใหญ่ติดต่อทางการมีเพศสัมพันธ์เพราะเชื้อราชนิดนั้นเนี่ยมันจะหลบอยู่ใต้หนังหุ้มปลายผู้ชายแต่ชนิดหลังมันจะติดมาจากมือสกปรกหรือจากอะไรอะไรก็ได้นั้นวิธีการก็คือถ้าคันและมีผื่นรีบไปหาหมอนะจ๊ะนะเพราะไม่งั้นเป็นสังคมขึ้นมากว่าจะหายผิวเสียเดี๋ยวไม่สวยอ่ะเวลาถ่ายรูปแล้วไม่สวยนะโอเคนะว่าไงครับไม่อันตรายหรอกแต่มันอาจจะทำให้ชีวิตหมดความหวังไปเยอะนะใครเป็นสังคังนี่สมัยก่อนเนี่ยเกากันจะนี่ตายกันไปข้างเลยนะไม่หาหมอไม่หายใช่ไหมครับไม่หายนะครับสังคังไม่หายนะเพราะว่าไอ้ไปซื้อยาธรรมดาบานี่ไม่ได้มันต้องกินยาและต้องกินยานานด้วยเพราะมันเป็นเชื้อราประเภทดื้อยาเข้าใจนะที่สำคัญที่สุดก็คือมันเกิดจากการอับชื้นบางทีรามันขึ้นอับชื้นชุดชั้นในนะจ๊ะไม่ถึงขั้นต้องใส่กีสตริงหรอกนะแต่ใส่ชนิดที่มันเป็นผ้าฝ้ายหน่อยนะจ๊ะมันจะซีมเลสก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปรัดต้นขามันเยอะนะมันเหงื่อออกเพราะเธอเคยสังเกตไหมกลับไปถึงบ้านทีเหงื่อชุ่มเลยนะที่สำคัญที่สุดต่อจากนั้นก็คือเวลาอาบน้ำเสร็จแล้วเนาะไม่ต้องโรยแป้งเนาะไม่ต้องโรยนะเพราะบางทีแป้งที่ไขาอยู่มันมีเชื้อราอยู่ใช่เปล่าแล้วก็โรยใส่เสร็จแล้วยังเอาผ้าปิดอีกเฮ้ยลาโตหน่อยลื้นนะคะรักษาให้สะอาดชุดชั้นในเนี่ยถ้าเราต้องไปซักเครื่องเนี่ยปั่นให้มันแห้งจริงๆนะถ้าเกิดว่าผึ่งแดดได้ก็ผึ่งแดดนะครับเพราะฉะนั้นสังฆังผู้หญิงเป็นได้ไหมได้แน่นอนเพราะมันเป็นโรคเชื้อราผิวหนังลูก